ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ทุกท่านธรรมภาพพระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์ อุปราคิโตจากสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีวันนี้ได้มีโอกาสมายืนอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นวันที่มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาคือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรซึ่งขณะนี้มีประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบสักการะบูชาเป็นจำนวนมากภาพบรรยากาศที่ญาติโยมได้เห็นอยู่นี้ก็คือพระมณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกก็คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรซึ่งในขณะนี้บริเวณด้านบนของมณฑปนั้นงดไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยท่านขึ้นไปด้านบนเนื่องจากว่ามีแขกผู้ใหญ่ได้มาทำการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุดังกล่าวในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสาวกทั้งสองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของคนไทยของเราก็คือว่าพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ได้มาประดิษฐานไว้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี้นั้นทางการอินเดียนะทราบข้อมูลมาว่ามีความหวงแหนมากแล้วก็ไม่ให้อัญเชิญไปณสถานที่แห่งใดเลยนะฮะมีประเทศไทยเราเท่านั้นนะที่ได้รับโอกาสดีอย่างนี้และพระอรหันตธาตุและพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวนี้ก็จะได้ประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพมหานครนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันนี้วันที่3มีนาคมพระพุทธศักราช2517และครั้งต่อไปก็จะอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8และหลังจากนั้นก็จะอัญเชิญไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดกระบี่โดยลำดับซึ่งท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมแล้วก็รับดูข้อมูลต่างๆในเพจของพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุอัครสาวกที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ได้นะญาติโยมและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะก็จะได้นำภาพบรรยากาศสดๆเนี่ยให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าจำนวนคลื่นของมหาชนที่เดินทางเข้ามาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในการกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุดังกล่าวนั้นจะมีเป็นจำนวนมากมายเพียงใดนะฮะและการอัญเชิญมาครั้งนี้เนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งถือว่าเราในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยนั้นก็ต้องร่วมกันนะแสดงออกถึงความจงรักภักดีการมากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกในความจงรักภักดีอย่างหนึ่งเนื่องด้วยว่าพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเรานั้นมีความภาคภูมิใจในความที่ประเทศไทยเรานั้นเป็นเอกราชและก็เป็นประเทศที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของแผ่นดินมายาวนานหลายเป็นพันๆปีมาแล้วนะโยมและที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเรามีองค์พระมหากษัตริย์หรือองค์พระประมุขของแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาทรงเป็นพุทธมามกะอันนี้ถือว่าเป็นความยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนะฮะที่องค์พระประมุขของประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธมาอย่างยาวนานประมาณพันกว่าปีนะโดยประมาณนะฮะตั้งแต่ครั้งที่ประเทศไทยเราได้รับพระพุทธศาสนามานั้นถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่สุวรรณภูมิเมื่อปี2235ที่พระโสณพระอุตระได้อัญเชิญคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่อยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิของเรานี้และศาสนาพุทธก็ได้แพร่กระจายขยายไปสู่ประชาชนคนในแถบนี้มาช้านานถึง 2,000 กว่าปีแล้วนะฮะก็ต้องขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนด้วยที่เรายังคงมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนากันอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำบรรยากาศตอนนี้นะฮะให้ทุกท่านได้ชมกันว่ามีบรรยากาศอย่างไรนะผู้คนวันนี้ขอบอกได้เลยว่าล้นหลามยิ่งกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวไปดูติดตามรับชมภาพกันนะฮะอันนี้เป็นภาพมุมต่ำนะที่ธรรมภาพ
ได้วางกล้องไว้ที่พื้นเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะโยมภาพมุมสูงว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงพร้อมๆกันว่าญาติโยมที่มาร่วมกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีมากจำนวนมากเพียงใดขนาดไหนนะฮะภาพมุมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุแล้วนะครับสามารถนำเดี๋ยวจะนำภาพมุมสูงให้กับทุกท่านได้ดูกันครับขณะนี้คณะสงฆ์ผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียและคณะสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นะครับได้ถวายสักการะครับนี่คือภาพบรรยากาศของคลื่นมหาชนที่เดินทางมาถวายสักการะกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่หาได้ยากมากๆและนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านว่าเป็นความมหัศจรรย์ของพุทธศาสนิกชนคนไทยของเราที่มีศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาช้านานแล้วก็สืบสานมาจนถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าอย่างที่เรียกว่าไม่มีเคยปรากฏมาก่อนนะฮะสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วขอความกรุณานำดอกไม้ทูบเทียนอานนท์มาด้วยนะครับตอนนี้บริเวณด้านบนก็มีพระสงฆ์เข้ามากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นจำนวนมากหลังจากที่แขกผู้มีเกียรติได้ลงมาจากบริเวณด้านบนแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้พระสงฆ์ท่านขึ้นไปด้านบนแล้วก็พุทธศาสนิกชนนั้นตอนนี้กำลังเนืองแน่นอยู่กำลังหยุดอยู่กับที่นะฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่งดไม่ให้ประชาชนเดินขึ้นมหาชนหรือขึ้นประชาชนก็ไปอัดแน่นกันอยู่บริเวณด้านซ้ายมือตอนนี้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะของค่ำวันที่3มีนาคมพระพุทธศักราช2567นะฮะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศของประชาชนที่เดินเวียนรอบประทักษิณนะรอบขวาที่มากราบบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุนะฮะอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับพี่พงษ์เจริญสุขนะครับครับพี่พงษ์เจริญสุขนะครับมาพบอยู่หวยนะครับที่หน้าเต็นท์ที่พี่สุขนะครับพระคุณเจ้านะครับพระพี่พงษ์เจริญนี่ก็เป็นผู้คนนะฮะที่เดินทางหลั่งไหลมาแล้วก็เข้ามาโดยตลอดเข้ามาเรื่อยๆนะผู้คนยังเดินเข้ามาไม่หยุดนะฮะยังมาเรื่อยๆนะจะเห็นภาพบรรยากาศของการเดินของผู้คนที่เข้ามาบริเวณด้านในเป็นจำนวนมากเลยและเชื่อว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยผู้คนที่จะเดินทางเข้ามาภายในท้องสนามหลวงจะหลั่งไหลมามากกว่านี้นะในช่วงค่ำเพราะว่าในช่วงกลางวันนั้นจะมีแดดที่ร้อนมากๆอากาศร้อนจัดผู้คนจะเข้ามาน้อยแต่ว่าหลังจากที่แดดร่มลมตกแล้วเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยเดินทางเข้ามาณสถานที่แห่งนี้อีกเป็นจำนวนมากทีเดียวกำลังถวายสักการะอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถนำกลับไปเป็นสิริมงคลที่บ้านตอนนี้ผู้คนเริ่มกระจายออกมาจากบริเวณพระมณฑปนะเนื่องจากว่ามีการกั้นพื้นที่ไว้ไม่ให้เดินผู้คนก็เลยทะลักออกมาทางด้านนอกบริเวณนี้จะเห็นภาพของคลื่นของประชาชนนะที่หลบเส้นทางของการเดินเวียนเทียนออกมาด้านนอกกันแล้วนะโยมนะออกมาทางด้านนี้กันแล้วนะฮะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุออกมาด้านนี้กันแล้วขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับไปจับจองที่นั่งภายในเต็นท์ประพิธีและด้านหน้าประดมนะครับอันเพื่อน้อมส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุนะครับและพระอรหันตธาตุนะครับซึ่งจะอัญเชิญพระสงฆ์ก็ยังทยอยเข้ามาสู่ภายในพิพิธภัณฑ์โดยลำดับชาติในคืนนี้นะครับสำหรับดอกไม้ธูปเทียนนะครับเมื่อท่านได้ถวายสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับมีแต่ว่าเขารอให้ข้างบนเขาลงมาก่อนว่าน่าติดใจครับคนทะลักออกมานี่แล้วดูดิเนี่ยผู้คนทะลักออกมาด้านนอกแล้วโยมดูนะฮะบรรยากาศให้รอตรงนี้หน่อยเดี๋ยวลองทำไปกันมาย่างเรียกข้าวบนมาย่างสาธุตัมมะวะโตสาวะกะสังโฆอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ
ญาติโยมดูผู้คนแล้วกันนะฮะว่าจำนวนผู้คนเนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลเพียงใดในค่ำคืนสุดท้ายของการส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุในค่ำคืนนี้นะอาตมาภาพนำภาพบรรยากาศสดๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้นี่คือคลื่นมหาชนในคืนในค่ำคืนวันสุดท้ายของการเข้ากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรผลชัดอินชัยประเสริฐนะครับมาพบพี่สาวที่หน้าเต็นท์ที่ทีสงนะครับเด็กชายผลชัดอินชัยประเสริฐนะครับมาพบพี่สาวที่หน้าเต็นท์ที่ทีสงด้านหลังมณฑปนะครับในโอกาสต่อไปในครั้งต่อไปนั้นพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็จะอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มีนาคมแล้วจากนั้นก็จะอัญเชิญไปเสด็จที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่10ถึงวันที่14มีนาคมแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานที่จังหวัดกระบี่นะฮะในระหว่างวันที่16 17 18โดยประมาณนะโยมนะก็ลองเข้าไปศึกษาดูข้อมูลกันว่าจังหวัดต่างๆที่กล่าวมานี้จะอัญเชิญมีฐานไว้อย่างแน่นอนวันที่เท่าไหร่อย่างไรแต่ประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือคลื่นของมหาชนในวันสุดท้ายของการเข้ากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะที่อาตมาภาพต้องมาไลฟ์สดในวันสุดท้ายนี้ก็เพื่อต้องการให้พวกเราทุกท่านทุกคนได้เห็นความจริงประการหนึ่งก็คือความศรัทธาความยึดมั่นในพระรัตนตรัยของพุทธศาสนิกชนคนไทยของเรานั้นยังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงมาโดยตลอดไม่ว่ายุคการสมัยจะผ่านไปเพียงใดก็ตามนะบรรยากาศความรู้สึกความศรัทธาความเลื่อมใสของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีต่อพระบวรพุทธศาสนานั้นไม่เคยเสื่อมคลายทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องยกคุณงามความดีและผลประโยชน์ให้แก่เหล่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีบาสกบาสิกาที่ร่วมกันหมุนกงล้อแห่งพระสัทธรรมให้เป็นไปในจิตใจของประชาชนคนไทยของเรามาอย่างต่อเนื่องคือเรามีการร่วมด้วยช่วยกันนะปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่พวกเรามาโดยตลอดนั่นก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนานั่นเองนะแต่มาภาพย้ายมุมมานิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะและนี่ก็คือคลื่นของมหาชนนะที่กำลังนะเดินเวียนประทักษิณกราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่อมใสเป็นที่มั่นอกมั่นใจของพวกเราคนไทยมาตลอด 2,000 กว่าปีบนผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะโยมนะอาตมาภาพเชื่อว่าผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมในค่ำคืนนี้เนี่ยก็คงจะเกิดความปิติยินดีกับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ทุกท่านทุกคนทีเดียวนะฮะนั่นบนมณฑปเองก็มีพระสงฆ์ท่านได้ขึ้นไปเวียนประทักษิณเพื่อบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเฉกเช่นเดียวกับญาติโยมที่อยู่บริเวณด้านล่างนะอย่างไม่ขาดสายเลยนะญาติโยมวันนี้จะมีจำนวนมากที่สุดเลยนะฮะมีจำนวนมากที่สุดอาตมาภาพเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดที่อยู่ใกล้กับท้องสนามหลวงมากที่สุดก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เดินออกมาเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงท้องสนามหลวงนี้แล้วถ้าหากว่าไม่มาทำการถ่ายทอดบรรยากาศอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ให้กับพวกเราได้เห็นเนี่ยก็เป็นความบกพร่องของอาตมาน่าดูเลยทีเดียวต้องขอฝากทุกฝ่ายทุกท่านว่าบรรยากาศแบบนี้นะจะไม่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราอีกนานเลยแหละและอีกนานเลยทีเดียวนะญาติโยมอาตมามั่นใจว่าอีกนานเลยทีเดียวแหละนะกว่าจะเกิดขึ้น
นะในครั้งนี้อีกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆและภาพบรรยากาศอย่างนี้ญาติโยมจะมีไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งเวลาในค่ำคืนนี้ทีเดียวนะแต่มาภาพเชื่อว่า4ทุ่มวันนี้นะเวลาบัดนี้ไปจนถึง4ทุ่มเนี่ยภาพนี้ก็ยังมีให้เราเห็นอย่างนี้ไปตลอดนะทั้งคืนนะจนกระทั่งเสร็จสิ้นและดูผู้คนที่รออยู่นะรออยู่บริเวณด้านนอกที่กำลังจะเดินเข้าไปเวียนพระทักษิณเนี่ยมีอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเลยญาติโยมดูแล้วกันนะฮะครับผมขออนุญาตประกาศนิดนึงนะครับเด็กชายธงชัยบุญมานะครับที่นะครับมาจากบ้านบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมาพบญาติที่บริเวณหน้านะครับญาติโยมดูแล้วกันว่าผู้คนมหาศาลที่เดินเข้ามายังไม่จบไม่สิ้นเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวอย่างที่เห็นในภาพมาพบญาติที่บริเวณหน้าหน้าเป็นพิธีการด้วยครับอีกคนหนึ่งนะครับป้าเม็ดนะครับป้าเม็ดที่อยู่หนองจอกนะครับก็ขอให้ที่จังหวัดเชียงใหม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อย่าให้แพ้กรุงเทพมหานครนะโยมนะนะพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครก็คือชาวต่างจังหวัดที่มาอยู่ทำมาหากินมาประกอบอาชีพอยู่ในกรุงเทพมหานครในหลายๆจังหวัดซึ่งมาทราบข่าวพระบรมสารีริกธาตุนะได้อัญเชิญมาเสด็จประทับอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแต่ละท่านแต่ละคนที่มีศรัทธาในพระบรมศาสนาเป็นพื้นอยู่แล้วนั้นก็เดินทางเข้ามากราบสักการะบูชาต่อพระองค์เดชสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้หลวงปู่อะไรอยู่พัดค่ะเอาครับตอนนี้มีเด็กอายุ6ขวบนะครับที่มากับพระอาจารย์เก่งวัดสนพืชมีพระเก่งท่านเดินทางมากับสารบูชาด้วยเมื่อสักครู่นี้เด็กอายุ6ขวบคนหนึ่งนะครับมากับพระอาจารย์เก่งวัดสนพืชจังหวัดราชบุรีนะครับขณะนี้อยู่ที่ป้อมตำรวจย่านผ่านพบนะครับคนแน่นขึ้นนะยิ่งมืดยิ่งแน่นนะคนยิ่งเยอะคนยิ่งเวลายิ่งมืดลงแดดยิ่งตกคนก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นท่านผู้ชมนะฝากไปถึงญาติโยมพี่น้องภาคเหนือนะโยมที่ชมบรรยากาศการไลฟ์สดของอาตมาในวันนี้เนี่ยญาติโยมชาวจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางลำพูนแพร่น่านจังหวัดสุโขทัยนครสวรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดต่างๆนะที่อยู่ทางภาคเหนือทั้งหมดเลยญาติโยมญาติโยมเห็นไหมว่าพลังแห่งศรัทธาที่เรามีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่บรรพชนบรรพบุรุษของเรามาเนี่ยทำให้ผู้นำของประเทศอินเดียนะได้ไว้วางใจนะพวกเราคนไทยอย่างมากถึงขนาดว่าอนุญาตให้อัญเชิญสิ่งสำคัญสูงสุดของประเทศอินเดียก็ว่าได้นะฮะนั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ขุดค้นในเมืองกบิลพัสดุ์เมื่อประมาณ200หรือ100กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะให้ประเทศไทยเราได้อัญเชิญเสด็จมาณสถานที่แห่งนี้ก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในอย่างยิ่งใหญ่เลยญาติโยมถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราคนไทยนะทุกฝ่ายทุกคนที่จะได้มีโอกาสกราบสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรกันอย่างต่อเนื่องนะกันอย่างต่อเนื่องนะตลอดเกือบทั้งเดือนนะเกือบทั้งเดือนมีนาคมเดือนนี้แล้วก็ถือโอกาสบอกกับพวกเราทุกท่านทุกคนว่าที่เราได้มีโอกาสกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสาวกเบื้องซ้ายขวาทั้งสองนั้นก็เนื่องด้วยว่าประเทศไทยเรานั้นนะอยู่ในวาระที่สำคัญก็คือวาระของการเฉลิมฉลองนะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งมีพระชนมายุครบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมปีนี้ด้วยโยมถ้าเราได้พระบารมีของพระองค์ท่าน
วันนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนี่คือพระมหากรุณาธิคุณพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เราจะต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะเป็นล้นพ้นแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะญาติโยมนะ152นะครับมาพบลูกศิษย์บริเวณหน้านิทรรศการอินเดียครับจำนวนผู้คนไม่มีคำไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยนะไม่มีแนวโน้มจะลดมีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นนะรัศรินนะครับรัศรินบุญดกนะครับมาพบคุณสุรพจน์ด้วยนะครับที่เป็นเต็นท์นะครับเจริญพุทธมนต์นะครับคุณรัศรินบุญดกนะครับพบคุณสุรพจน์ด่วนนะครับเป็นทางการแล้วก็บริเวณเต็นท์นิทรรศการเต็นท์บำเพ็ญการกุศลแล้วก็เต็นท์ที่จัดแสดงนิทรรศการที่อยู่บริเวณด้านข้างของพระมณฑปทั้ง3เต็นท์นะฮะก็ยังมีผู้คนเนี่ยนะเดินเวียนเข้าออกอยู่บริเวณเต็นท์อยู่ตลอดเวลานะไม่หยุดเลยนะฮะอย่างที่เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้สะดวกนะครับขอเรียนเชิญนะครับค่อยๆทยอยเดินลงจากบริเวณชั้น1นะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นี่คือภาพบรรยากาศสดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยโยมดอกไม้ตู้เตียนที่ท่านสักการะผู้คนยังคงเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเป็นสิริมงคลที่บ้านได้นะครับดอกไม้ตู้เตียนที่ท่านสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนำกลับไปเป็นสิริมงคลที่บ้านได้นะครับภาพเหล่านี้ชาวต่างประเทศทั่วโลกเมื่อได้เห็นแล้วเนี่ยเขาต้องคิดแน่นอนเขาต้องคิดแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราณเวลาช่วงนี้นะเมื่อเขาคิดแล้วเขาก็จะหาคำตอบนะการหาคำตอบของเขานั้นเขาจะพบคำตอบอย่างชัดเจนในข้อมูลต่างๆที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยณขณะนี้นะฮะถ้าตอบเป็นภาษาไทยให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้รับทราบก็คือว่าณขณะนี้ณเวลานี้ประเทศไทยของเรานั้นเรากำลังร่วมนะร่วมพิธีเฉลิมฉลองนะวันมหาวันมหามงคลนะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยซึ่งเป็นปีมหามงคลในปีนี้นะนี่คือการที่คนไทยเราได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวในปีนี้ร่วมกันทั้งประเทศนะฮะโดยที่รัฐบาลไทยได้ทำการประสานงานกับรัฐบาลของประเทศอินเดียขออนุญาตกราบอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของสมเด็จขออภัยของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งถือว่าเป็นของจริงนะของแท้ๆเลยที่ทางการประเทศอินเดียได้ขุดค้นพบจากเมืองโบราณสถานซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้งสองท่านที่ประเทศอินเดียแล้วก็ได้เก็บไว้อย่างเรียกว่าหนาแน่นนะฮะเก็บไว้อย่างหนาแน่นด้วยความปลอดภัยมานานนับเป็นร้อยปีมาแล้วแล้วก็ไม่เคยอนุญาตให้ใครก็ตามหรือประเทศใดในโลกได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุดังกล่าวนี้ออกนอกประเทศอินเดียเลยและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่มีการอนุญาตให้อัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระมุกขลานาภาษารีบุตรเนี่ยออกนอกประเทศอินเดียและก็ได้มาอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยของเราและสถานที่แห่งแรกก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับมาพบคุณสุรพจน์นะครับบริเวณและเมื่อการนี้ด้วยนะครับเสร็จสิ้นในวันนี้วันสุดท้ายของการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วเนี่ยก็จะอัญเชิญไปประดิษฐานต่อที่ประเทศขออภัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะที่จังหวัดเชียงใหม่สวนพฤกษชาตินะที่หอคำนะ
จังหวัดเชียงใหม่นะญาติโยมที่อยู่เชียงใหม่ก็เตรียมตัวรับเสด็จนะรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระหันเจ้า2องค์พระอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาคือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนะในวันที่5นะโยมจะอัญเชิญเสด็จไปวันที่4ในวันที่4มีนาคมแล้วก็ปฏิสถานให้ผู้คนเข้ากราบสักการะบูชาในวันที่5มีนาคมไปจนถึงวันที่8มีนาคมนะฮะและเมื่อเสร็จจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงก็เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้า2องค์นะฮะในวันที่10ถึงวันที่14นะวันที่10ถึงวันที่14ดวงฝั่งศาลฎีกานะครับขออภัย10ถึงวันที่13นะวันที่10ถึงวันที่13มีนาคมนะ4วันจะอยู่ที่อุบลราชธานี4วันแล้วก็ที่จังหวัดกระบี่นะจังหวัดกระบี่อยู่ที่จังหวัดกระบี่อีก4วันก็คือวันที่16 17 18 19นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าพระบรมศาลีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้ง2จะยังอยู่ในประเทศไทยไปอีกนะหลายวันเลยโยมนะใครที่มีความศรัทธามั่นคงและต้องการจะกราบบูชาสักการะนะในโอกาสต่อไปก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและที่จังหวัดกระบี่นะโดยลำดับนะญาติโยมนะขอความกรุณานะครับไปยังพระสงฆ์ทุกรูปนะครับจิตอาสานะครับจิตอาสาขอความกรุณานะครับช่วงนี้นะครับผู้คนตอนนี้อัดแน่นอยู่นะอัดแน่นชั้นที่1แล้วนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายมือตอนนี้แล้วก็มียังมีญาติโยมที่รอนะรอที่จะเข้าคิวเพื่อที่จะเข้าเดินเวียนประทักษิณเนี่ยอีกเป็นจำนวนมากนะโยมเข้ามาไม่หยุดเลยตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆนะไม่ทราบว่าทยอยมาจากที่ไหนอย่างไรนะฮะด้านขวามือสุดนะครับพระคุณเจ้านะครับพระสงฆ์ทุกรูปนะครับที่จะร่วมประกอบพิธีนะครับนิมนต์ที่เต็นท์ที่พิธีการด้านขวามือสุดนะครับเต็นท์ที่พิธีการพระบรมสารีริกธาตุนะครับด้านขวามือสุดนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เวียนเทียนสักการะบูชาอยู่บริเวณมณฑลชั้นหนึ่งนะครับบริเวณลมแดงขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอความกรุณานะครับเดินลงบริเวณมณฑลชั้นถ้าจะกล่าวถึงคนไทยเราที่เราเห็นที่เรารู้จักที่เราสัมผัสต้องขอบอกกับพวกเราท่านทุกคนว่าคนไทยเรานั้นที่เราได้รับสมญานามจากชาวต่างประเทศมาช้านานว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนั้นนะต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นเพราะพวกเราชาวพุทธนั้นในหัวใจของพวกเรานั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนานี่เองเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้พวกเราคนไทยนั้นมีจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ให้รู้จักการให้เป็นสำคัญขอบคุณจารันด่วนนะครับกำลังรอจะกลับบ้านนะครับสอนให้เรามีความเสียสละมีความน้องก๊อฟแข็งเพื่อนนะครับพบเพื่อนที่บริเวณจุดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะครับมาพบเพื่อนที่บริเวณจึงทำให้ประเทศไทยเรานั้นยังคงมีความเจริญและก็มั่นคงอยู่ในโลกใบนี้มาอย่างถาวรยาวนานถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนะประเทศไทยเรานั้นถือว่าเป็นประเทศระดับแนวหน้าของบริเวณบนหลวงชั้นที่1นะครับเพื่อของโลกก็ว่าได้นะของโลกที่เป็นผู้นำแห่งการประพฤติการปฏิบัติอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็รักกันสามัคคีกันมายาวนานนับเป็นพันๆปีมาแล้วและสิ่งเหล่านี้แหละอาตมาภาพเองหรือกระผมเองเนี่ยมีความวิตกกังวลอยู่ว่าเราจะไม่สามารถรักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้เอาไว้ได้ตลอดไปด้วยสาเหตุบางสิ่งบางประการที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสังคมไทยของเราโดยที่พวกเราเองไม่ใช่เป็นผู้ก่อให้กำเนิดหรือเกิดขึ้นแต่อาจจะมีใครบางกลุ่มบางพวกบางคนทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ซึ่งในปัจจุบันนั้นเราก็พอจะทราบข้อมูลทางสื่อสารมวลชนต่างๆหรือว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีคนนำมาเสนอให้แก่พวกเราได้รับรู้รับทราบกันเป็นประจำเราก็พอจะทราบกันอยู่บ้างแล้ววิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้สิ่งดังกล่าวมาทำลายความเป็นประเทศไทยของเราให้เสื่อมสิ้นสลายไปหมดสิ้นไปนั้นต้องขอบอกว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นเองก็คือคนไทยเราจะต้องรักกันแล้วก็สามัคคีกันเท่านั้นคำว่ารักกันความว่าสามัคคีกันเนี่ยมันเป็นภาษาที่พูดดูเหมือนว่ามันจะง่ายแต่เมื่อลงสู่ภาคปฏิบัติจริงๆแล้วปัญหาที่เป็นอุปสรรคในความรักความสามัคคีของคนไทยเรานั้นก็มีมากมายเหมือนกันปัญหามันก็อยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายแต่ละสถานที่แต่ละหน่วยงานแต่ละภาคส่วนเนี่ยได้ให้ความสำคัญหรือเห็นความสำคัญกับความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องคนไทยของเราหรือไม่อาซ่อทองหยิบหน่อยนะครับที่บริเวณพิธีการถ้าหากว่าเราอาหงนะครับขอบคุณทองหยิบยังมีความทองหยิบนะครับที่เป็นพิธีรู้สึกนึกคิดสวัสดีครับอาจารย์พระครูครับครับสำหรับพระสงฆ์นะครับที่จะร่วมพิธีถ้าเรายังเห็นความสำคัญของความรักความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องคนไทยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะเราก็ต้องช่วยกันนะรณรงค์บอกกล่าวตักเตือนนะอบรมพร่ำสอนนะลูกหลานเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นความสำคัญนะได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาของเรารูปณบัดเดียวนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนนิมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะครับทุกรูปนะครับพระคุณเจ้าทุกและสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะบูรณาการความรักความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นในหมู่พี่น้องคนไทยของเราได้นั้นต้องบอกเลยว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยสำคัญหลักก็คือพระสงฆ์เรานั่นเองซึ่งสามารถทำให้ประชาชนในประเทศเนี่ยรักกันและสามัคคีกันภายใต้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้อยู่ที่พวกเราแล้วแหละว่าพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยลูกหลานเยาวชนคนไทยของเราหรือไม่นะและสิ่งใดที่เป็นการสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องคนไทยให้กับสังคมไทยของเราเนี่ยเราพร้อมใจที่จะช่วยกันขจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยเราหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วงนี้นะครับความเมตตาเราจะสังเกตเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะเจนใหม่หลายหลายคนนะเด็กๆ เยาวชนวัยรุ่นได้เดินทางมากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระหันตธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในครั้งนี้เป็นจำนวนมากมายเลยนะฮะจะสังเกตเห็นว่าเป็นคนเจนใหม่กันเยอะเลยก็คือเด็กๆ เยาวชนวัยรุ่นนั่นเองนะฮะนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาของเราที่จะได้ฝากไว้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยได้อีกในระดับหนึ่งทีเดียวไม่น้อยเลยทีเดียวนะต้องขออนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองที่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ให้กับลูกหลานเยาวชนของเราเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดคุณงามความดีเหล่านี้ที่บรรพชนเราสืบสานรักษาต่อยอดกันต่อมาให้ต่อเนื่องกันตลอดไปอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะโยมนะ
ที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันทางด้านฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และฝั่งศาลฎีกานะครับสำหรับรถขสมกนะครับจะจอดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะอีกสักครู่หนึ่งทางส่วนกลางก็จะได้ใช้บริเวณพื้นที่ด้านบนของมณฑปนะประกอบพิธีอย่างเป็นทางการในการสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระหันตธาตุในโอกาสอันใกล้นี้นะโยมนะตอนนี้งดขึ้นบนดบแล้วนะงดขึ้นบนดบจะได้เวลาในการจัดเตรียมพื้นที่นะครับจะนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับไปที่ห้องในเทศกาลเพื่อดูนิทรรศการเพื่อดูทีวีวงจรปิดนะครับในการร่วมพิธีส่งนะครับตอนนี้บริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวจะมีการเตรียมนะครับทั้งโต๊ะทั้งเครื่องตั้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เตรียมนะครับในการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับออกมาบริเวณด้านนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบความปลอดภัยของอินเดียและก็ของประเทศไทยนะครับจึงขออนุญาตพระพุทธเจ้าทุกรูปนะครับว่าไม่ได้ขึ้นไปแล้วนะครับขอความเมตตาด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนพระพุทธศาสนิกชนได้รับทราบตามนี้นะครับว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นความสำคัญนะครับที่มีการข้อตกลงเอาไว้แล้วนะครับกับทางอินเดียนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจเดี๋ยวเราร่วมด้วยกันนะครับแต่ถ้าท่านใดจะกลับณเวลานี้นะครับเรียนเชิญนะครับณบริเวณทางออกได้เลยนะครับเรียนเชิญณบริเวณทางออกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะกลับในวันนี้ส่วนพระสงฆ์นะครับจะไม่ได้ให้ขึ้นไปนะครับจะได้ให้อยู่ที่บริเวณห้องรับรองพระสงฆ์นะครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งจะมีการได้เตรียมพื้นที่นะครับกราบขอบพระคุณนะครับขอเรียนพระคุณอาจารย์ที่เมตตาครับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่างดในการขึ้นไปกราบสักการบูชาด้านบนมณฑปแล้วนะฮะเพราะเขาเตรียมที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระหันตธาตุพระอัครสาวกทั้งสองเนี่ยออกมาบริเวณด้านนอกเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญอย่างเป็นทางการนะเพื่อจะอัญเชิญไปณสถานที่ต่อไปก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะโยมนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมดูกันว่าบรรยากาศของพิธีการนั้นเป็นอย่างไรนะนิมนต์พระอาจารย์นะครับนิมนต์พระอาจารย์ในบริเวณห้องนิทรรศการด้านหลังได้เลยนะครับนิมนต์พระอาจารย์ทุกรูปนะครับคือถ้าพระอาจารย์ยืนอยู่นะญาติโยมเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เลยก็เลยจะเกรงใจนะครับเขาเกรงใจพระอาจารย์นะครับก็นิมนต์พระอาจารย์นะครับกลับขอบคุณครับครับขออนุญาตประกาศนะครับคุณอัชรานะครับคุณอัชรามาพบน้องพีพีที่บริเวณเต็นท์พิธีการด้วยครับเต็นท์พิธีการเต็นท์เจริญพระพุทธมนต์แห่งนี้นะครับคุณอัชรามาพบน้องพีพีนะครับเต็นท์มาอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับก็คือเรียกเต็นท์พิธีการนะครับครับคุณอัชราครับมาพบน้องพีพีที่เป็นพิธีการที่ได้ยินเสียงนี้นะครับขอบพระคุณครับช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประกาศให้พระสงฆ์ท่านยุติในการขึ้นไปที่บริเวณมณฑปเพื่อเปิดโอกาสให้ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะรองรับพิธีการในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะกลับออกมาจากบริเวณมณฑปเพื่อที่จะได้ทำพิธีในการอัญเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ติดตามรับชมไลฟ์สดคณะขณะนี้นะอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้พวกเรา ขออภัยจงน้อมรำลึกนะโยมน้อมรำลึกอนุโมทนาบุญกุศลต่างๆที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนคนไทยของเราที่ท่านได้เดินทางมากราบสักการะบูชาพระองค์สารีริกธาตุและพระหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสองนะเราก็จะได้บุญได้กุศลเป็นอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่เราสามารถอาจจะได้รับร่วมกันไปด้วยนะโยมนะเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาสักการะบูชาพระองค์สารีริกธาตุในครั้งนี้เนี่ย
มีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเลยโยมในขณะนี้ท่านมีเป็นจำนวนมากนะฮะมากนะครับที่หลั่งไหลมาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียครับเพื่อสะท้อนให้เห็นความศรัทธาความเลื่อมใสในพระแล้วขณะนี้เองที่ได้สักการะบูชาที่นี่แล้วพี่น้องประชาชนที่ยังคงทยอยเข้ามาสู่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยก็ยังคงเดินเข้ามาสู่บริเวณภายในอย่างไม่หยุดนะเข้ามาตลอดสายเลยส่วนท่านใดที่สักการะบูชาเสร็จแล้วก็เดินทางกลับออกไปก็มียังยืนอยู่ในนี้เพื่อทำการบันทึกภาพเก็บบรรยากาศเก็บประวัติศาสตร์ของชีวิตครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ได้ภาพบรรยากาศให้แก่ตนเองมากที่สุดก็ยังคงยืนอยู่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโรงทานแจกน้ำดื่มแล้วก็แจกอาหารอยู่ที่บริเวณเต็นท์ข้างนอกเนี่ยก็มีอยู่เป็นจำนวนหลายเต็นท์เลยทีเดียวเช่นกันไม่ขีดขวางการเดินของบุคคลอื่นนะครับอธิษฐานจิตถวายสักการะบูชาการเดินแต่ละรอบเนี่ยญาติโยมใช้เวลาแต่มาคิดว่าน่าจะประมาณสักประมาณ5นาทีต่อรอบเท่าที่สังเกตเนี่ย5นาทีต่อรอบเพราะฉะนั้น1คนก็จะเดิน5ประมาณ15นาทีแล้วเดินเสร็จแล้วก็ออกมาคนที่วนเข้าไปก็เข้าไปเวียนกันอย่างนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นคลื่นของมหาชนที่ทำการเวียนประทักษิณรอบพระมณฑปของพระบรมไตรยกธาตุเนี่ยคือตลอดช่วงระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้เข้ากับสังฆบัญชาเนี่ยจะไม่มีวันหายไปไหนเลยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้มาจนถึงบัดนี้เนี่ยกระแสของพุทธศาสนิกชนที่เดินเวียนพระทักษิณรอบพระมณฑปเนี่ยยังไม่ได้ขาดสายไปไหนเลยนะโยมนะยังคงมีอยู่เต็มแบบนี้อยู่ตลอดเวลาประคองด้วย2มืออยู่ในขณะนี้นะครับประคองอยู่ด้วย2ก็ถือว่าเนี่ยน้ำมากกว่าเดิมอีกนะตอนนี้เยอะกว่าเดิมเลยเดี๋ยวดูจะมาจะยกให้ดูนะมากกว่าเดิมอีกสามารถเดี๋ยวจะยกกล้องให้ญาติโยมได้ดูกันนะคนชีวิตที่บ้านได้นะครับถือว่าทุกท่านได้อธิษฐานจิตเนี่ยญาติโยมดูดิฮะผู้คนหนาขึ้นหนาขึ้นนะไม่ใช่น้อยลงเลยบูชาแล้วนะครับเป็นการสุกเสกดอกไม้ทูบเทียนด้วยตนเองด้วยพลังจิตด้วยพลังศรัทธาของเราเลยแล้วนะครับดอกไม้ทูบเทียนที่อยู่ในมือไม่มีลดน้อยลงเลยนะโยมมือน้อยของทุกท่านในขณะนี้ถือว่าได้ปลุกเสกด้วยตัวของเราเองแล้วนะครับด้วยพลังจิตแห่งความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับเราสามารถนำกลับไปเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่บ้านได้นะครับญาติโยมชาวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านจังหวัดกระบี่ญาติโยมอย่าให้แพ้กรุงเทพมหานครนะโยมนะอาตมาให้กำลังใจทุกคนโยมแสดงออกกันให้มากๆแสดงออกกันให้เยอะๆให้โลกเขาได้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยทุกภูมิภาคของประเทศเรายังมีพุทธศาสนิกชนที่มีจิตใจเลื่อมใสมีใจศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายอยู่อย่างมั่นคงอย่างมั่นคงตลอดกาลนะโยมนะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดต่างๆในภาคเหนือขอให้ท่านเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่5ถึงวันที่8นี้นะวันที่5และวันที่8ถึงวันที่8ขอไปอาจารย์มาตรงบริเวณรอบๆมณฑปนะครับตอนนี้ขอเชิญนะโยมนะอาจารย์เข้าไปด้านในก่อนนะครับนิมนต์พระอาจารย์ทุกรูปครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็บอกลูกไข่ลูกบ้างหรือว่าญาติโยมจะเดินชนเขานิมนต์ให้พระเดี๋ยวพอ2ทุ่มจะนิมนต์พระเข้าสู่ด้านในบริเวณรอบอาตมาก็คงจะเข้าไปด้านในก่อนละโยมนะครับนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาให้นิมนต์ให้เข้าสู่ด้านในแล้วต่อไปนะครับตอนนี้นิมนต์พระเดชพระคุณอาจารย์ทุกรูปนะครับด้านในนะครับของเต็นท์นิทรรศการก่อนครับมีเก้าอี้รับรองไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนพระอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เมตตาครับเจ้าหน้าที่ให้เดินเข้าสู่ด้านในเต็นท์เต็นท์นิทรรศการเ
น่าจะเป็นเต็นท์ทางด้านนี้เอาละอาตมาคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อของพระพุทธศาสนาสื่อหลักก็คงจะไม่สามารถจะเข้าไปนั่งแช่อยู่ในเต็นท์ได้แน่นอนก็คงจะต้องมายืนอยู่ที่บริเวณนอกเต็นท์หรือข้างๆเต็นท์นี้แหละเพื่อจะนำบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับญาติโยมได้ชมได้ดูกันต่อเนื่องนะโยมนะแล้วอาตมาก็มาเจอพระอีกรูปหนึ่งที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้โอ้โหท่านอาจารย์พระครูบดีกาวิจิตยานโสปโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพรินายกนะโยมนะและนี่ก็เป็นวัดพระแก้วโยมแล้วก็มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนหลายท่านนั่งสวดมนต์ทำสมาธิกันอยู่ที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยโยมดูนะบรรยากาศความศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนชาวพุทธในประเทศไทยของเรามีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นศรัทธาเลื่อมใสดูนะฮะอย่างมั่นคงในพระบรมพุทธศาสนาครับแล้วบริเวณด้านหน้าของท่านเหล่านี้ก็มีพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยโยมดูนะมีมงคลชีวิตของท่านได้นะครับควรนำไปวางณจุดที่ณบริเวณท้องสนามหลวงนี้นะครับเนื่องจากว่าดอกไม้ทุกเทียนที่ท่านจะต้องทำขณะนี้ทุกท่านนะครับได้เพ่งจิตเพ่งใจไปยังพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุแล้วอาตมาภาพคงไม่สามารถจะกลับเข้าไปในวัดได้ถ้าหากว่าพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุยังไม่เสร็จสิ้นลงในค่ำคืนนี้แน่นอนโยมของตัวท่านเองนะครับปลุกเสกเพื่อจะนำจิตของตัวท่านเองแต่ไม่มีใครปลุกเสกให้นะครับพระคุณเจ้าพระสงฆ์ไม่ได้ปลุกเสกให้ตัวท่านปลุกเสกด้วยตนเองดังนั้นเราสามารถนำกลับไปเป็นสิริมงคลขออภัยญาติโยมนะที่จะมาจะต้องเลื่อนกล้องขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้เมื่อเหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาท่านสามารถนำมาโปรยรอบทิศรอบบ้านได้นะครับเพื่อป้องกันอุปสรรคอันตรายในทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับขอความกรุณานะครับพุทธศาสนิกชนนะครับที่ถ่ายภาพจุดถ่ายภาพนะครับหรือเซลฟี่บริเวณรอบบริเวณบนหลุมนะครับงดงดถ่ายภาพเพื่อให้การถ่ายทอดของนี้ได้อย่างคล่องนะครับและขอขอบคุณงดขึ้นบริเวณชั้นที่1นะครับชั้นผมแดงนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดและนี่เป็นคงที่ประดับโดยรอบพระมณฑปขอขอบพระคุณนะฮะมีทั้งหมด5ธงนะญาติโยมหนึ่งธงชาติ2ธงธรรมจักร3ธงประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4ธงประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็ปิดท้ายด้วยธงชาติคือแสดงถึงความเป็นชาติไทยของเราทั้ง3สถาบันนะฮะคือชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์3เสาหลักของประเทศไทยของเราที่เราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องช่วยกันรักษาให้มีความเจริญมั่นคงถาวรยืนหยัดเป็นมิ่งขวัญเป็นหลักชัยของประเทศชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไปยาวนานแสนนานขอฝากพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองครูเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นใครก็แล้วแต่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรให้ช่วยกันนะสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีของแผ่นดินไทยของคนไทยของเราสืบต่อไปนี่คือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยของเราญาติโยมโดยเฉพาะธงชาติสามสีนี้นะเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ให้ถูกต้องเหมือนกันทั้งประเทศขอฝากผ่านไลฟ์สดครั้งนี้เอาไว้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราทุกคนด้วยว่าเวลาเราจะสอนลูกหลานเยาวชนของเรานักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ย
เราต้องสอนเขาให้ถูกต้องว่าสีต่างๆในธงชาตินั้นหมายถึงอะไรอาตมาภาพในฐานะที่เป็นผู้ทำการศึกษาค้นคว้าและรณรงค์เรื่องธงชาติ3สีมาโดยตลอดเนี่ยต้องขอบอกกับพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนว่ามีหลายคนยังคงเครือบแคลงสงสัยว่าสีขาวในธงชาติไทยของเรานั้นหมายถึงอะไรคุณสุชาดานะครับที่มาจากอาตมาภาพได้เผยแพร่ในรายการคดีโลกคดีธรรมที่อาตมาภาพจัดรายการวิทยุอยู่มาโดยตลอดยืนยันให้กับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดว่าสีขาวในธงชาติไทยของเรานั้นจะหมายถึงอย่างอื่นใดไปไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากว่าองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะพระองค์ท่านได้ประทานความหมายธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยผืนนี้เอาไว้สมบูรณ์แล้วถูกต้องแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนั่นก็หมายความว่าสีแดงหมายถึงชาติชาติที่รวมกันเป็นหนึ่งสีขาวหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์คือสถาบันสูงสุดอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนไทยของเรานี่คือความหมายที่ถูกต้องแท้จริงตรงตามพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานผืนธงผืนนี้เอาไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยของเราให้เป็นสัญลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นการแปลความหมายสีของธงชาตินะฮะให้เรานั้นแปลให้เหมือนกันถูกต้องตรงกันทั้งประเทศโดยที่ไม่ต้องหวาดหวั่นถึงคำพูดถึงคำขู่ใดๆของใครทั้งสิ้นนะฮะถ้าหากว่าเราไม่ยืนหยัดบนหลักการความถูกต้องนี้เอาไว้เนี่ยต่อไปสิ่งนี้จะหายไปและจะหมดไปในที่สุดแน่นอนพูดในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของธงชาติมาโดยตรงเลยนะอาตมาภาพขอท้าทายได้เลยว่าถ้าไม่แปลความหมายสีขาวในธงชาติว่าหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะถ้าไม่ยืนหยัดอยู่ในหลักการนี้หรือความหมายนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยจะต้องมีอันเป็นไปแน่นอนขอบอกได้เลยว่ามีอันเป็นไปแน่นอนอาตมาภาพและก็บรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดก็มีความตระหนักรู้ในข้อนี้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัตลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นประเทศไทยของเราก็คือธงชาติไทยของเราซึ่งถ้าใครติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมที่อาตมาภาพทำอยู่เนี่ยก็จะทราบในข้อนี้เป็นอย่างดีและถ้าหากท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดในวันนี้มีข้อสงสัยในสิ่งที่อาตมาภาพนำเสนอก็สามารถติดตามรับฟังทางรายการคดีโลกคดีธรรมผ่าน YouTube ก็ได้นะฮะจะออกไลฟ์สดในเวลา 11:00 นในรายการคดีโลกคดีธรรมทาง YouTube นะโยมนะพอถึงเวลา 11:00 นเวลาเพลนเนี่ยโยมเข้า YouTube ได้เลยแล้วพิมพ์คำว่าคดีโลกคดีธรรมโยมก็จะได้รับชมรายการสดๆนะช่องที่มาถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนั่นก็คือช่อง YouTube ของวัดฝายหินนะฮะคือช่องของวัดฝายหินนะก็ขอให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันนะติดตามรับชมกันใน YouTube ได้เลยในรายการสดๆของอาตมาหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยระบบ Android นะโทรศัพท์ระบบ Android ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้นะตลอด5เวลานะ5เวลาคือเวลา 9:00 นครั้งหนึ่งเวลา 10:00 นครั้งหนึ่งเวลา 11:00 นครั้งหนึ่งเวลา 13:00 นครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาตีหนึ่งหรือ1:00 นอีกครั้งหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนะโยมนะโยมจะได้รับฟังข้อมูลและรายละเอียดต่างๆธรรมภาพได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้
ว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงอะไรนั่นน่ะนะฮะอาตมาภาพจะต้องย้ำสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้ฟังอยู่ตลอดเวลานะทุกวันโยมนะอาจจะมีการเว้นบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการพูดให้ต่อเนื่องแล้วก็ย้ำสิ่งเหล่านี้ตลอดเพื่อไม่ให้พวกเราคนไทยนั้นเนี่ยลืมชาติของตัวเองว่าชาติบ้านเมืองเรานั้นหรือประเทศของเรานั้นเนี่ยที่มีความยืนหยัดเป็นเอกราชนครมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเกิดมาจากการที่เรายืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องของประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเรานั่นเองเราไม่เคยตกเป็นทาสใครไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเรายังคงเป็นเอกราชนครมาโดยตลอดจนถึงวันนี้แล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปถ้าหากว่าเราร่วมด้วยและช่วยกันนะเผยแพร่ช่วยกันถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องเหล่านี้ให้กับลูกหลานเยาวชนเจนใหม่ของเราเนี่ยได้ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งประเทศนี่แหละคือความรักความสามัคคีของพวกเราคนไทยด้วยกันอย่าให้ใครมาทำลายความหมายสีขาวในธงชาติของเรานะโยมนะอาตมาภาพมีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงนะโยมนะพูดในฐานะผู้มีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงว่าได้พบข้อมูลได้ประจักษ์กับข้อมูลที่มีการบิดเบือนสีขาวในธงชาติด้วยตัวเองแล้วก็ได้นำเสนอสิ่งนี้ออกสื่อทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุมาช้านานแล้วนะโยมนะเพราะนั้นขอยืนยันได้ว่าสิ่งที่อาตมาภาพเชิญชวนและรณรงค์ให้พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ความหมายสีขาวของธงชาติไทยให้ถูกต้องตรงกันว่าสีขาวหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดของความเป็นประเทศไทยของเราถ้าใครมีความโต้แย้งหรือขัดแย้งในข้อนี้ประการใดก็แล้วแต่ก็ถือว่าผู้นั้นเริ่มมีความผิดปกติแล้วนะไม่ปกติแล้วนะฮะเพราะสิ่งที่นำมาเสนอนี้เป็นพระราชดำรัสขอไปเป็นพระราชนิพนธ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้แก่พวกเราชาวไทยมาร้อยกว่าปีแล้วนะโยมนะเราจะยอมให้ใครมาบิดเบือนมาทำลายความหมายที่ถูกต้องในสีขาวของธงชาติของเราไม่ได้นะโยมอย่ายอมนะโยมนะให้เราแปลเป็นความหมายนี้ให้เหมือนกันทั้งประเทศคือสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องมีคำว่าเท่านั้นกำกับเอาไว้ด้วยขีดเส้นตีเส้นตีกรอบไว้ให้หมดเพราะถ้าไม่ตีกรอบไว้ไม่ทำกำแพงกั้นไว้เนี่ยก็จะมีคนที่หวังจะทำลายสีขาวในธงชาติไทยของเราแน่นอน